นักร้องสาวซึ้งแฟนคลับทุ่มซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ร้องต่ออีกหนึ่งปีนักร้องสาวตาก,กแตนชนลดาล่าสุดมีแฟนคลับรายหนึ่งทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดให้ร้องต่ออีกหนึ่งปีหลังจากที่เอสุภชัยซื้อให้ไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีมากๆที่มีคนรักและซัพพอร์ตความรู้สึกในวันนั้นเราทำตัวไม่ถูกเลยร้องไห้จริงๆไม่ได้อยากให้ใครหรือแฟนคลับซื้อให้เลยเพราะคนจะมองว่ามีเงินแต่ทำไมไม่ซื้อเองทั้งทที่เราเองพยายามซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาตลอดไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจแต่ตอนนี้ก็ได้ร้องเพลงของตัวเองต่อไปอีกหนึ่งปี